สวัสดีนะครับผมสวัสดีสมาชิกผู้ติดตามนะทางช่อง YouTube ผมนะค่ายคลื่นบางอีนะครับผมอันนี้เป็นรีวิวตัวใหม่นะครับผมเป็นตัวนกยางนะฮะเป็นนกยางนกกวักยางนะครับผมนะนกกวักยางงานสวยนะครับลูกค้าดูเลยนะครับผมเดี๋ยวผมซูมให้ดูนะครับคุณลูกค้าดูจะได้ดูใกล้ๆกันเลยนะนี่เป็นตัวนกนะครับผมนะครับประมาณนี้เลยนะตัวนกนะครับผมนะตัวนกถ้าเป็นรุ่นนี้นะสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับผมสามารถปรับขึ้นลงได้นะครับนะตามสภาพนะตามแนวของเราที่จะตั้งนะครับผมนะปรับขึ้นลงได้ไม่เยอะนะครับผมนะปรับขึ้นลงได้ไม่เยอะนะครับผมแต่ปรับขึ้นลงได้นะครับผมนะเพราะว่าเป็นขาชุดนี้เป็นขาชุดสปริงนะเป็นขาชุดสปริงนะครับผมนะนกกวักยางนะด้านหน้าก็จะเป็นขาวนะครับผมตามสภาพของตัวนกของจริงเลยนะครับแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นสีดำนะปีกนะมีทรงแบบกลางปีกนิดๆนะครับสำหรับของนกกวักนะครับผมก็สำหรับลูกค้าที่ยังไม่เคยสั่งนะที่ยังไม่รู้การจัดซื้อนะที่ยังไม่รู้วิธีการจัดซื้อของอะไรอย่างนี้นะครับผมก็ง่ายๆนะครับผมสำหรับคนที่มี LINE ก็สามารถแอดมาทาง LINE ที่ผมทิ้งเบอร์นะเป็น ID นะลูกค้าพิมพ์ในช่อง ID ก็ได้ในช่องเบอร์ก็ได้นะฮะพิมพ์เบอร์ผมเข้าไปนะครับผมแล้วก็แจ้งมาว่าแจ้งมาในเชทว่าจะเอาอะไรนะครับผมสำหรับลูกค้าที่ไม่มีไลน์ก็สั่งได้ลูกค้าโทรมาตามเบอร์ผมนะโทรมาแล้วก็แจ้งชื่อที่อยู่เบอร์ติดต่อมาเลยนะอยากได้แบบไหนอะไรยังไงก็คุยทางโทรศัพท์ได้เลยนะครับผมนะโอเคก็นกก็จอประมาณนี้นะครับผมนกสวยนะครับผมแล้วก็สำหรับคนไหนที่อยากได้ชุดดักเพิ่มเติมนะสำหรับลูกค้าที่อยากได้บวงดักอยากได้ลำโพงอยากได้เสียงก็จะมีเหมือนกันนะครับผมแต่คลิปนี้ผมไม่ได้เอาลงนะผมไม่ได้เอาลงเดี๋ยวคลิปต่อไปนะลูกค้าฝากกดติดตามก่อนนะครับผมฝากกดติดตามผมทางช่องก่อนนะครับผมเดี๋ยวผมจะเอาลงคลิปที่มีบวงมีลำโพงมีเสียงนะครับผมก็ถ้าลูกค้าอยากดูคลิปที่ผมย้อนหลังก็สามารถดูในช่องผมได้นะในช่อง YouTube ผมได้นะคืนค่ายบางอีนะครับผมพิมพ์เข้าไปเลยใน YouTube นะลูกค้าสามารถดูได้เลยนะก็จะมีคลิปย้อนหลังนะก็จะมีพวกนกยางอะไรพวกนี้นะครับผมนะสำหรับคนที่อยากได้นกสตาร์ฟนะก็จะมีเหมือนกันนะผมแนะนำให้ทักมาทาง LINE สะดวกที่สุดนะสำหรับลูกค้าที่จะสั่งทางไลน์สามารถส่งรูปอะไรได้ให้ลูกค้าดูนะครับผมนะก็ถ้าไม่มีไลน์ก็ไม่มีปัญหาไม่ใช่ปัญหานะครับผมลูกค้าสามารถสั่งได้เหมือนกันนะเพราะว่าเรามีเก็บเงินปลายทางนะลูกค้าไม่ต้องกังวลเรื่องเงินนะครับผมของถึงมือลูกค้าก่อนนะฮะลูกค้าถึงจะจ่ายนะครับผมนะก็สำหรับลูกค้าที่ไม่สะดวกโอนก็เก็บเงินปลายทางนะครับผมที่ผมแจ้งไปเมื่อกี้นะครับผมนะก็สำหรับคนใหม่นะลูกค้าใหม่หรือผู้ชมใหม่นะครับก็อย่าลืมกดติดตามนะอย่าลืมกดช่องกดติดตามช่องผมนะฮะทาง YouTube นะครับผมเพื่อรับชมคลิปใหม่ๆนะครับผมสำหรับวันนี้ลากันตรงนี้เลยนะครับผมสวัสดีครับ